สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ๋ออะไรก่อนป้ามานั่งเล่นน้ำกระหอกหน่อยนะครับซื้อเม็ดถั่วซื้ออาหารมาแบ่งปันกระหอกหน่อยกินกระหอกหน่อยก็ดั้งแลนมาหาพี่น้องตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะพึ่งเจอกันเป็นครั้งแรกครับค่อนข้างจะเชื่องอยู่แต่ว่าเบิ่งเพิ่นคือขี่แล้วแว้งจับภาพค่อนข้างจะอันนี้นี่ค่อนข้างจะไวครับจับภาพค่อนข้างยากเป็นกระหอกที่แปลกตาดีพี่น้องมีจุดตำหนิอยู่ในตัวขยับตัวน้อยเดียวก็ไม่ได้มีตำหนิจำง่ายจือง่ายพี่น้องแปลกหูแปลกตาดีตัวสีเท่าตัวหางออกมาสีนี่ก็บ่รู้ว่าเพิ่นสิภูมิใจในตัวเพิ่นบ่เนาะพี่น้องเฮาเบิ่งเฮาเพิ่นว่ามันเป็นตาหักเจ้าแดนไปใส่บัดนี้แดนเป็นนั่งอยู่ใต้โต๊ะปิกนิกซึ่งเพิ่นได้สีสันของเพิ่นออกมาแบบนี้ก็บ่รู้ว่าสิภูมิใจบ่หรือว่าเป็นจุดตำหนิของเพิ่นบ่หรือว่าจังได๋เฮาก็บ่เข้าใจแต่ว่าบัดเฮาเบิ่งแล้วมันก็เป็นอีหยังที่ว่าแปลกหูแปลกตาดีเนาะพี่น้องเริ่มมีสีผสมสีแปลกๆออกมาหลายพี่น้องแต่เก่าผมมาเห็นมาเล่นจะเห็นแค่สีดำกับสีน้ำตาลเดี๋ยวนี้เริ่มผสมกันยิ่งเป็นตัวนี้พี่น้องกำลังเรียนเข้ามาฮะตัวนี้ก็สีเท่าออกน้ำตาลจังหน่อยพี่น้องเท่าท่องในเม็ดถั่วเรียนนี้กลับมาอีกแล้วก็หอกหน่อยเต้เบิ่งสีมันแปลกๆดีพี่น้องแปลกหูแปลกตาดีขนาดนั้นย่นเม็ดถั่วให้ก็ยังย่านเพราะว่ายังบ่เคยคุกขี้กันปานใดครับเพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรกเห็นเพิ่นมีเสน่ห์มีความงามก็เลยอยากเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องเฮาพอได้เบิ่งความน่ารักของธรรมชาติตกแต่งมาให้เฮาเบิ่งหั่นนี่เฮาชื่นชมเนาะพี่น้องขี่ระแวงอยู่ครับตัวนี้ยังค่อนข้างถือว่าขี่ระแวงหลายเพราะขยับตัวน้อยเดียวแม้แต่โยนเม็ดถั่วให้ก็ยังตกใจพี่น้องเพิ่นยังบ่คั่นไว้ใจอีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็ยังบ่คั่นบ่เคยเห็นกันครับยังบ่เคยเห็นกันกับผมก็เห็นเป็นครั้งแรกคือกันเห็นมาสีเพิ่นสวยเพิ่นแปลกตาดีก็เลยย่างเข้ามาหาก็ยังดีอยู่เพิ่นเพิ่นอยู่ให้ถ่ายทําคลิปวิดีโอพอได้เก็บภาพมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเป็นสีที่แปลกหูแปลกตาดีเด็กเรียนเขาลบตั้งในลมอย่างเดียวพี่น้องเรียนเขาไปลบอยู่ในห้องโต๊ะปิกนิกยังค่อนข้างขี้ย่านอยู่ครับเป็นกระหอกที่ว่าขี้ย่านขี้ระแวงอยู่เป็นธรรมดาเนาะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นกันเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกเพิ่นก็บ่ทันกล้าเพิ่นก็ยังบ่ทันไว้ใจเฮาคือกันยิ่งเป็นกระหอกป่าแล้วมันก็ต้องมีความระวังหลายเท่าตัวครับจักระวังคนจักระวังภัยธรรมชาติของเขาเนาะกันเซ่นก็อยู่บ่ได้พี่น้องค่อนข้างจะไวพี่น้องจับภาพค่อนข้างยากตัวนี้ก็เรียนมาหาอยู่เดี๋ยวคือบ่นั่งให้ถ่ายรูปดีๆนะนั่งให้ถ่ายคลิปเพื่อให้พี่ให้น้องเบิ่งดูนี่มีกลุ่มเม็ดถั่วเรียนนี้อย่างเดียวนี่พี่น้องเบิ่งตัวดำตัวนั้นก็มากลับมาอีกแล้วเพิ่นนั่นค่อนข้างจะไวครับค่อนข้างจะจับภาพยากแห้งตัวนั้นขยับน้อยเดียวกระโดดปิ้งได้เบิ่งคือทรงคุณแต่ว่าบ่คุณพี่น้องเอ้าๆได้ตีกันแล้วเบิ่งเป็นแต่เชื่องอยู่แต่บ่เชื่องพี่น้องเพราะเฮาขยับน้อยเดียวโดดได้แต่ว่ากล้าเข้ามาใกล้พี่น้องกล้าเลียนเข้ามาใกล้เฮาอยู่แต่ว่าเฮาขยับตัวน้อยเดียวกระโดดทันทีเลยเป็นความน่ารักจากธรรมชาตินะพี่น้อง
แต่เกิดทั้งบ่เบียดเบียนทั้งบ่ทำลายเพิ่นก็ให้ความสุขสำหรับเฮาได้ครับเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์เฮาในโลกนี้พี่น้องธรรมชาติถ้าเกิดทั้งบ่เบียดเบียนธรรมชาติก็ให้ความสุขสำหรับเฮาเสมอครับเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ใสความสุขที่แบบบ่ได้ตกแต่งบ่ได้เสแสร้งพี่น้องจะเรียนกับว่ากับประกาศเรียนพี่น้องตลอดถอยอยู่อยากกินน้ำเฮาอยู่แต่ว่าขี้ย้านนั่งกินดีๆด้วยให้เจ็บภาพงามๆให้พี่ให้น้องมึงด้วยนี่ห่นอยู่พี่น้องขี่ระแวกระวังง่นแลนเบิ่งเป็นแต่เชื่องแต่ว่าบ่เชื่องพี่น้องขยับตัวย่นเม็ดตัวให้น้อยเดียวจะกระโดดทันทีได้เพิ่นนี่ฉะนั้นตัวหน่อยกลับมาอีกแล้ว2ตัวนี่แปลกครับมีจุดตำหนิมีจุดเด่นในตัวค่อนข้างจะจำง่ายหางออกเอ้าไล่กัดกันแล้วเก่งพอแล้วเนาะจบกันเลยเบิ่งคือหน่อยก็เขาอีดื้อมั้ยมานั่งดีๆดูนั่งกินดีๆดูนั่งกินเก็บภาพดูเย้อบอกง่ายๆก็ได้กินเสียบบอกง่ายๆก็เลียนห้นหน้าห้นหลังอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยหัวควรน้อยเดียวมันเลียนหนีเฮาสวยงามขนาดพี่น้องเฮาเบิ่งออกมาในแง่หนึ่งก็ว่าสวยงามเนาะแต่เกิดเบิ่งมาในแง่หนึ่งก็แปลกหูแปลกตาดีจะเป็นสีคือหางก็บ่คือจะเป็นสีคือโตก็บ่คือเป็นจุดด่างจุดเปี่ยวจุดของแต่ละโตบ่คือกันเนาะพี่น้องก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นตาจำง่ายพี่น้องพอเห็นข้างหน้าก็จืดได้ทันทีเลยว่าเคยมาเด่นนำก็พอดูเฮาบ่ได้เรียนดูนิสัยเพิ่นอีกนะพี่น้องค่อนข้างจะเชื่องอยู่ได้นี่พี่น้องถ้าเกิดใส่เวลาคุกคี้จักหน่อยนี่ขนาดเจอกันครั้งแรกยังกล้าเข้ามานั่งในซํานี้ถ้าเกิดออกมาเล่นเรื่อยๆเพิ่นจื้อเฮาได้เอ้าไปแล้วโอ้เพิ่นเห็นหมาคนจูงหมามาพี่น้องมาเร็วมาเร็วไปแล้วมึงตัวดำเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วอันนี้ถือตัวนี้ไล่กัดเป็นนางอยู่ไกลๆพี่น้องบกกาเขามาเขาด้วยบันอันนี้มาอันนี้เป็นนางเสียเม็ดเสียมันอยู่โอ้ยความน่ารักของธรรมชาติพี่น้องไปควัดอีหยังกินเนี่ยเฮ้ยดำอันนี้มาแล้วบึงคือตัวใหญ่ซ้ำๆกันอยู่ย่านเขาเสยพี่น้องอาจจะเป็นกระหอกคนละรุ่นหรือเป็นตัวผู้กับตัวแม่กับบัวแจ๊คเพิ่นก็เลยย่านอันนี้มานั่งกินขยับย่นเม็ดตัวหน่อยเดียวมันตกใจพี่น้องค่อนข้างขี้ระแวงโผล่ตัวนี้เดือนนี้บ่ยาบ่เซาก็ละตาไล่นําแหละมานั่งไทยโอ้ตัวนั้นมากมาไล่ตีเนาะบัดนี้ขี้ตัวหางดอกสีเท่าหางดอกไล่ตีนั่งกินดีๆดูขยับย่นเม็ดตัวหน่อยเดียวตกใจพี่น้องขี้ระแวงบ่ได้กินแซ่บเด้อเจ้าใจบ่กล้ากันว่าใจบ่กล้ามันกล้าเข้ามาใกล้เฮาอยู่พี่น้องกระหอกหน่อยกําลังเริ่มทยอยลงมาหาพี่น้องเกิดคนเริ่มเงียบเฮานั่งอยู่คนเดียวสิเพิ่นสิลงมาหาเลยพี่น้องเจ้าเลยกระโดดอยู่บ่ยาเนาะขอแห่งจับภาพยากเริ่มทยอยลงมาแล้วพี่น้อง
คนเริ่มเงียบเมื่อกี้นี่คนจูงมาจูงมาหลายเพิ่นก็ค่อนข้างจะขี้ย้านอันนี้ย่นเม็ดตัวให้ก็ยาเอ๊ะสิไปกินแสบของเขาน้องเขามาไล่กวนอยู่นั่นมาแล้วมาแล้วเดิมจองเขามาอ้าวอย่างนกนกมากวนขึ้นซึ่งนกอันนี้ค่อนข้างจะเก่งนะพี่น้องจิกเก่งขึ้นยังเป็นนกตัวน้อยๆแต่ว่าจิกเก่งกระหอบหน่อยก็ค่อนข้างจะขี้ยานเพิ่นคือกันแย่งอาหารกันพี่น้องนกก็อยากกินกระหอบก็อยากกิน มาขาดบนเป็นตัวบินนี้มากินแล้วมากินแล้วนี่ตัวนั้นสีดำเดี๋ยวสิได้เมื่อปานได้นี่เดี๋ยวสิมาเรียนออกเรียนเขาอยู่นี่โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บความน่ารักของกระหอกหน่อยมาฝากอีกครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับบ๊ายบาย